รับประกันตัวยังไงบ้างคะศาลกำหนดวงเงินประกันตัว1,000,000 บาทแล้วผมก็ได้เอาโฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ประคำประกันการขอประกันตัวคราวนี้โดยศาลมีเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางออกนอกศาลรับฟ้องคดีนี้ยังนะครับโดยกระบวนการวันนี้คือฝ่ายปปช.ก็พาผมมาส่งผมก็ได้ครับจัดการก็ว่านะครับเป็นอยู่คนไหนนี่ครับแต่ว่าผมก็ได้สายก็นั่งอ่านดูก็ไม่มีอะไรแปลกไปกว่าที่เคยชี้แจงมาแล้วแล้วก็ทั้งหมดในนี้ก็เป็นเอกสารหลักฐานที่ผมเคยทำหนังสือที่ไปกับปปช.สรุปว่าสัก900กว่าหน้านะครับเกือบพันอันนี้เป็นของของอะไรครับ1,302 หน้าที่เขาฟ้องผมวันนี้ก็คือว่าเอาหาว่าผมกระทำผิดมาตรา157กรณีไปอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงพักทุกแห่ง390 แห่งแล้วก็ผมว่าต้องเป็นเหตุทำให้มีเรื่องของพรบ.หัวด้วยไหมคะมีเรื่องของพรบ.หัวด้วยไหมคะไม่เห็นพูดเลยในสำนวนเรื่องหัวไม่ไม่แปดโดนไหมครับท่านรองไม่มีเรื่องแปดอ๋อเราลงพักใช่ไหมครับใช่ใช่ผู้ตรวจการไหนดีกว่าครับท่านรองน่าที่6 คนครับผมรู้จักก็คนตำรวจเอกประทีปนะฮะแล้วก็คนตำรวจตรีสัจจะพุทธิรันต์นอกนั้นก็ไม่รู้จักส่วนที่เหลือเป็นเอกชนบริษัทมีเจ้าของบริษัทนะมีเจ้าของบริษัทแล้วก็อีก2 คนไม่แน่ใจเป็นใครเป็นตำรวจคนหนึ่งอีกคนนึงนับของคำให้การนับนาครั้งแรกเมื่อไหร่ครับนับครั้งแรกวันที่17กุมภาพันธ์2565จะเข้าต่อทั้งหมดทำให้จะต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมข้อมูลอะไรที่จริงผมได้ยื่นเอกสารหลักฐานทั้งหมดต่อคณะอนุกรรมการปปช.ต่อคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ผมก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็ได้เห็นว่าตอนที่เขาชุมร่วมกันกับฝ่ายราชการมีความเห็นว่าอย่างไรแล้วก็ผมก็จะได้เอาประเด็นนี้มาเป็นข้อโต้แย้งก่อนหน้านี้มีการประชุมร่วมระหว่างปปช.กับอัยการในส่วนของอัยการมีความเห็นยังไงครับปปช.เลยมาฟ้องเองอัยการเขามีความเห็นว่าไม่สั่งฟ้องนะไม่ฟ้องผมไม่สามารถฟ้องผมได้เพราะว่าเอกสารหลักฐานข้อมูลเนี่ยไม่ถือว่าเป็นความผิดในแง่ของอัยการแต่ออกปปช.เขาว่าเป็นความผิดเขาบอกคือตรงนี้เราจะเอาเหตุผลของอัยการมาสู้คดีด้วยหรือไม่ใช่เป็นเหตุผลของอัยการที่จะมาสู้คดีหรอกครับแต่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ผมได้ยื่นเอกสารไปแล้วอัยการก็เห็นเหมือนก็เท่านั้นอะไรนี้มีความมั่นใจขนาดไหนคือผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเรามีหลักฐานที่เป็นเอกสารทางราชการครับตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรีระเบียบการพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรีพระบัญญัติวิธีการงบประมาณต่างๆไอ้ของอย่างนี้มันที่จริงมันเป็นของทางราชการชัดเจนอยู่แล้วส่วนการลงนามในการอนุมัติอนุญาตแต่ละครั้งเนี่ยผมก็ทำไปโดยได้พิจารณาแล้วว่ามันถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบเพราะงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นหลักฐานพยานครับคดีอัยการที่สุ
อนนี้ผมสู้คดีก่อนดีกว่าเพราะว่าผมถูกกล่าวหามาตั้งเป็น10ปีแล้วนะครับ10กว่าแล้วเพราะงั้นเสียชื่อเสียงไปเยอะแยะแล้วเพราะงั้นพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้จบก่อนเรื่องอื่นระหว่างคดีน่าจะใช้เวลานานไม่ทราบไม่เคยขึ้นนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่มาขึ้นศาลที่แผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตรงนี้เราเตรียมพยานเอกสารผมดูแล้วเท่าที่เขาให้ผมดูเอกสารที่ศาลให้มาเนี่ยครับ 1,302 หน้าในนั้นก็เป็นเอกสารหลักฐานที่ผมเสนอติดอยู่ในสำนวนไม่ถึงปากเราอะครับเตรียมพยานเป็นที่ปากอะไรอย่างเงี้ยผมก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้พยานเอกสารนะพยานบุคคลที่เราเล็งไว้จะเอาให้ศาลออกมาเนี่ยมาตอนนี้ยังไม่คิดเลยว่าจะต้องใช้พยานบุคคลนะเพราะว่าตัวพยานหลักฐานเอกสารก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วถ้าเราพอจำได้ไหมครับว่าเอกสารหลักฐานเรามีประมาณกี่โอ้โหผมเย็บรวมเป็นเล่มเลยนะผมประมาณแล้วเป็นเข้าใจว่าสัก200หน้าน่าจะได้เอกสารหลักฐานทั้งหมดคุณค่าความเสียหายในคดีนี้ที่ปปช.เขากล่าวอ้างประมาณเท่าไหร่ผมไม่เห็นนะตัวเลขที่เขากล่าวผมไม่ได้ดูตรงนั้นผมบอกแค่ว่าเพราะผมเซ็นอนุญาตอนุญาตไปอย่างนี้เนี่ยทำให้เกี่ยวกับการทางราชการท่านคะถามเรื่องกรณีของบัตรเลือกตั้ง2ใบค่ะมันจะส่งผลต่อพรรคเล็กเรามีท่าทีของพรรคเรายังไงบ้างคะหลังจากนี้หลังจากที่มีกฎหมายรูปออกมาถ้าที่ของพวกผมเนี่ยจริงๆผมไม่เห็นด้วยกับการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบอยู่แล้วแต่ก็ครับเพราะว่าในอดีตเราเคยใช้มาแล้วแล้วก็เป็นปัญหาหลายเกณฑ์เกิดประเด็นการรัฐสภาขึ้นมาแต่ว่าเมื่อพรรคการเมืองใหญ่เขาเห็นว่าการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบที่พรรคการเมืองใหญ่ๆมันจะได้ประโยชน์เขาก็ร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้ว่าต้องไปแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งต่อไปก็คิดว่าก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนนะต้องติดตามข้อดีข้อเสียแล้วก็ถึงตอนนั้นประชาชนก็คงจะได้มีความชัดเจนขึ้นนะว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นเป็นอย่างไรการตัดสินใจการเลือกตั้งก็จะทำยังไงก็ต้องดูตรงนั้นต้องฝากไว้กับพี่น้องประชาชนแล้วกันแต่ในส่วนของพรรคเองถ้าเราเป็นพรรคเล็กเนี่ยค่ะมันจะได้เสียเปรียบกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งยังไงนะคะอาจจะเป็นจะต้องมีการเคลื่อนทีมงานทั้งหมดในย้ายพรรคไปสังกัดพรรคอื่นไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมว่ามันใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวมันดีเนี่ยเพราะว่าหลักการคือว่าให้คะแนนเสียงของประชาชนทุกคะแนนเสียงไม่ถูกละเลยนะได้ออกมาคำนวณกันเช่นในเขตเลือกตั้งหนึ่งคนที่ชนะเลือกตั้งได้คะแนน 50,000 คนรอลงมาได้ 45,000 แต่ว่าพรรคการเมืองที่ได้คะแนนรองๆไป 45,000 หลายๆเขตเขาก็เอาไปให้เป็นตัวคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อได้มันก็เชื่อมโยงกันดีแต่วันนี้เนี่ยแบ่งกันชัดเจนเลยเลือกส.ส.เขตสมมติว่ามีพรรคหนึ่งไม่ได้ส.ส.เขตเลยแต่ว่าได้ที่สองที่สามมาทั้งประเทศก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าเขาจะเอาคะแนนพรรคการเมืองต่างหากไปตัดสินว่าบัญชีรายชื่อพรรคไหนจะได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองใหญ่ๆทุนโฆษณาประชาสัมพันธ์เยอะก็ได้เปรียบพรรคเล็กๆนั่นแสดงว่ามีแนวโน้มที่เราจะอาจจะต้องย้ายไปอยู่พรรคใหญ่ใช่ไหมคะเพื่อจะได้ไม่ครับผมกับพี่น้องร่วมอุดมการณ์ในตั้งใจจะสร้างพรรคการเมืองที่แท้จริงของประชาชนขึ้นมาให้ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพรรคใหญ่พรรคกลางพรรคเล็กๆก็เป็นได้ครับเพราะว่าเราดูเรื่องคุณภาพก็จะเห็นว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยมีส.ส.เพียง5คนแต่ว่ารัฐมนตรีอเนกเหล่าธรรมทัตของเราที่ไปบริหารกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมก็ทำงานได้ดีช่วยประเทศชาติช่วยได้มากผมนึกบอกว่ามันอยู่ที่คุณภาพต่อไปนี้ต้องคิดเรื่องนี้มากแต่อาจจะต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วอาจจะมีการประเมินว่าเหลือเพียง2พรรคใหญ่ในการแข่ง
ี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้เขาก็ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองเขาก็ติดตามสถานการณ์การเมืองและผมคิดว่าการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนแต่ละครั้งในการเลือกตั้งทั่วไปนี่ก็มีแรงจูงใจที่ไม่รู้เลยว่าพลเอกประยุทธ์จะลงหรือเปล่าไม่รู้พรรคไหนเขาจะเสนอชื่อหรือเปล่าเรายังไม่รู้วันนี้มีหน้าที่อย่างเดียวก็ช่วยกันทำงานให้บ้านเมืองทำงานให้ประชาชนมันมีกระแสข่าวแบบว่าคุณสุเทพเองอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาของพรรคใหม่ที่จะตัดตั้งขึ้นมารองรับกลุ่มสามปอยเนี่ยค่ะไม่มีเลยลอยข่าวลือกันเรื่อยไปเลยผมยืนยันนะผมจะอยู่พรรคการเมืองที่ผมมั่นใจว่าเป็นพรรคการเมืองของประชาชนแล้วก็ในขณะนี้ผมก็เห็นมีพรรคเดียวเนี่ยรวมพลังประชาชาติไทยครั้งหน้าจะส่งผู้สมัครลงครบทุกเขตไหมคะก็เป็นเรื่องของท่านหัวหน้าพรรคดร.เอกรอธรรมทัศน์กรรมการบริหารพรรคที่จริงผมก็เป็นแค่ผู้สนับสนุนผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้นนะร่วมก่อตั้งแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการใช้แรงสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งต่อไปครั้งหน้าก็อย่างที่ผมว่าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่สมมติว่าอยู่กันจนครบเทอมจะเลือกตั้งอีกทีก็เดือนมีนาเมษา2566โอ้ยกว่าจะถึงวันนั้นอะไรต่ออะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เยอะยังเชื่อว่าอยู่การเมืองประเทศไทยครับเชื่อว่าจะอยู่ครบเทอมใช่ไหมครับครบเทอมผมคิดว่าควรจะต้องอยู่ครบเทอมนะมันอาจจะถกแท็กอย่างนี้ไปถ้าเป็นรถก็วิ่งไม่ค่อยเต็มสูบเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ไปได้วันนี้ก็การแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องโรคระบาดทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจของครอบครัวประชาชนมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี่ได้ทำมาระยะหนึ่งแล้วครอบครัวจะต้องทำต่อเนื่องให้จนจบยังมีเรื่องการประชุมเอเปคอีกใช่ไหมที่เพราะงั้นผมสันนิษฐานว่าต้องอยู่จนครบสมัยที่ท่านบอกว่าไม่แน่ใจว่าพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพลังประชารัฐใช่ไหมครับเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราก็เห็นกันอยู่นะฮะแต่ว่านี่เป็นเรื่องภายในพรรคของคนอื่นเขาผมก็ไปวิพากษ์วิจารณ์แต่ด้วยความเหตุผลนี้ค่ะมันมีความจำเป็นไหมคะที่อาจจะต้องมีการวางสำรองไว้สำหรับการเสนอชื่อของพลเอกประยุทธ์มันอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์อ่ะว่าจะต้องตัดสินใจยังไงหนึ่งคือไม่รู้จะตัดสินใจลงแข่งขันเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่นะครับสองก็ไม่รู้จะคิดตัดสินใจยังไงว่าในสถานการณ์ขนาดนี้และสถานการณ์อีกหนึ่งปีหลังจากนี้ตัวเองจะอยู่ในสภาพอย่างไรก็เป็นเรื่องที่คนอื่นประยุทธ์ก็ต้องตัดสินใจในส่วนของรปช.ยังขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับเปล่าครับเปล่าครับวันนี้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้อยู่บริหารราชการบ้านเมืองจนครบสมัยส่วนการเลือกตั้งทั่วไปนั้นก็ต้องดูกันอีกทีว่ามีใครบ้างที่อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลได้เราก็ต้องไปพิจารณากันถ้ามองข้างๆตรงนี้มีตัวคนที่จะเข้ามาคุยกับพลเอกประยุทธ์หรือยังผมยังมองไม่เห็นเลยครับแต่พูดกันที่เนี่ยคนหมดหลายคนเลยขอโทษด้วยกันแล้วแสดงว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือว่าในสมัยหน้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นเต็งสำหรับการที่จะถ้าพิจารณาวันนี้คนเอกประยุทธ์ก็ดูโดดเด่นกว่าคนอื่นทั้งในเรื่องความตั้งใจทั้งในเรื่องของการผลงานที่ทำมาแต่ว่าเวลามันเหลือตั้งปีกว่าเลยครับเราพูดไปตอนนี้ก็เร็วเกินไปแต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเราประชุมก็ยินดีที่จะสนับสนุนเด็กประยุทธ์ขณะนี้ครับขณะนี้ที่ผ่านมาจนเดี๋ยวนี้ผมก็คิดว่าคนเอกประยุทธ์เขาก็ทำงานดีเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์เขาตั้งใจจะลงเป็นผู้แข่งขันในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้วไม่มีตัวบุคคลอื่นที่โดดเด่นกว่านี้มันก็คิดว่าพลเอกประยุทธ์จะเหมาะสมกว่าด้วยเกมในพลังประชารัฐที่ยังขัดแย้งกันอยู่นี่เป็นห่วงพลเอกประยุทธ์กับการทำงานในเวลาที่อยู่ต่อไปผมเป็นห่วงประเทศไทยมากกว่านะผมไม่ได้เป็นห่วงตัวพลเอกประยุทธ์หรือว่าเป็นหรือว่าพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าเราคนไทยวันนี้เรามานั่งคิดกันว่าเราทำยังไงให้ประเทศเราอยู่รอดต่อแปลกไหมคะมองว่าคำคำตรงนี้จะแปลกไหมคะเพราะว่าแต่ละค
การเป็นอันเดียวกันนะมีความเปลี่ยนแปลงได้คุณเห็นไหมว่าเขาก็แยกย้ายกันไปตั้งพรรคเดี๋ยวไปแยกย้ายกลับมารวมกันใหม่อะไรเงี้ยมันมีคนประเภทอย่างนี้โอเคครับผมครับผมถามมาเดี๋ยวจะมีคนโกรธผมมากขึ้นนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของนายสุเทพเทือกสุวรรณนะครับภายหลังจากที่ได้เข้ารับฟังคำฟ้องนะคะของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะที่ได้มีการฟ้องร้องนายสุเทพนะคะซึ่งเป็นการฟ้องร้องหลังจากที่อัยการสำนักอัยการไม่ได้สั่งฟ้องนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยทางปปช.เนี่ยเป็นผู้ฟ้องเองค่ะโดยนายสุเทพเนี่ยก็ได้เดินทางมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะในกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในขณะที่นายสุเทพเทือกสุวรรณเนี่ยรองนายกเป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เข้ารับฟังคำฟ้องกรณีที่สร้างสถานีตำรวจนะคะ396แห่งทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีการสร้างแฟลตตำรวจ163หลังนะคะรวมมูลค่าเสียหายกว่า 5,000 ล้านบาทค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้ารับฟังคำฟ้องนายสุเทพเองเนี่ยก็ได้มีการยืนยันถึงความบริสุทธิ์ค่ะว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งหลังจากที่ได้มีการเข้ารับฟังคำฟ้องแล้วก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะได้โชว์หลักฐานที่นำมายื่นต่อศาลนะคะว่าเป็นเอกสารจำนวนมากค่ะแต่ว่ายังไม่มีพยานบุคคลนะคะและมองแล้วว่าอาจไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พยานบุคคลค่ะซึ่งที่ได้นำเอกสารมาทั้งหมดนักนายสุเทพก็ได้ระบุว่าประมาณ200กว่าหน้านะคะที่ได้ยื่นต่อศาลฎีกาในการพิจารณาในวันเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะซึ่งจะมีการนัดไต่สวนพยานครั้งแรกนะคะในวันที่17กุมภาพันธ์ปี2565ค่ะนอกจากนี้นะคะนายสุเทพยังกล่าวถึงการมีบัตรเลือกตั้ง2ใบที่เป็นกติกาใหม่ที่ออกมานะคะซึ่งกติกาใหม่ที่ออกมาเนี่ยนายสุเทพก็บอกว่าก็ไม่ได้ชอบกติกาใหม่เกี่ยวกับบัตร2ใบนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่นายสุเทพเองยังคงยืนยันนะคะว่าแม้จะไม่ได้พอใจกับกติกาใหม่ที่ออกมายังชอบที่จะมีการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวนะคะก็จะทำตามกติกาใหม่ที่ออกมาค่ะเพราะว่าจะทำพรรคการเมืองให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะและยืนยันค่ะว่าจะไม่รวมพรรครวมพลังประชาชาติไทยกับพรรคอื่นๆแน่นอนค่ะส่วนจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่นั้นก็ขอที่จะดูสถานการณ์ไปก่อนค่ะแต่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีรัฐบาลนี้ค่ะจะอยู่ครบเทอมค่ะซึ่งถ้าหากการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะสนับสนุนใครแต่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่และยังมองไม่เห็นใครที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะภายหลังจากที่นายสุเทพเนี่ยได้เข้ามารับฟังนะคะคำฟ้องที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยได้ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหลังนะคะของศาลฎีกาภายหลังจากที่นายสุเทพได้รับฟังคำฟ้องเสร็จแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้านนอกค่ะคุณผู้ชมก่อนจะจบกันไปสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดซีเฟิร์สนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญของสำนักข่าว INN ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของช่วงเช้าวันนี้ค่ะดิฉันณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ